ถึงวันนี้พี่เอ๋ทําไม่อยู่แต่ผมไม่เหงานะครับมีแขกรับเชิญมาคุณผู้ชมน้องอ้อครับสวัสดีค่ะพี่เอ๋ส่งมาใช่มั้ยเนี่ยวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะมาเล่าเองเลยนะวันนี้มาเล่าเองเป็นตัวแทนของคุณอรณิตค่ะครับไปทําอะไรมาวันนี้เรื่องวันนี้ก็คือไปพาไปเที่ยวสวนกุหลาบนะของเกษตรกรคนรุ่นใหม่อยู่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณชินนายค่ะครับที่นั่นเขาทํายังไงบ้างที่นั่นเขามีการปลูกกุหลาบกันนะคะก็เป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะอายุเพียง29ปีเองนะคะ เดี๋ยวไปดูสวนเขากันดีกว่าเนาะเป็นยังไงนะพี่ชินนะคะค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่กว่า3ไร่นะคะสวนกุหลาบของต้องเรียกว่าน้องนะน้องวรงฤทธิ์ศรีสง่าหรือน้องไบค์นะคะอายุแค่29ปีเท่านั้นนะคะทำสวนกุหลาบมา6ปีแล้วนะคะน้องไบค์เนี่ยเขาปลูกเองขายเองแบบครบวงจรเลยค่ะพี่เชนตรงนี้ค่ะครับเอ๊ะแล้วเขาเป็นคนที่เขาค้อโดยกำเนิดได้ไหมเพราะพี่สงสัยอย่างหนึ่งก็คืออย่างนี้เขาค้อพี่เข้าใจว่าน่าจะเด่นเรื่องของปลูกพืชผักสวนครัวอย่างพวกดอกกระหล่ำแบบนั้นทำไมถึงไปทำแปลงกุหลาบอยู่ที่นั่นได้ล่ะครับต้องบอกว่าน้องไบร์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เขาค้อนะน้องไบร์เป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะแต่ด้วยความที่แบบว่าชื่นชอบสภาพอากาศที่นั่นแล้วก็เขาค้อเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกก็เลยไปเลือกปลูกกุหลาบที่นั่นแล้วรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกปลูกกุหลาบพี่ทำไมล่ะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะคะในการปลูกกุหลาบมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นก็คือช่วยคุณน้าแล้วก็คุณยายของแฟนก็มีประสบการณ์ในการปลูกกุหลาบเชี่ยวชาญด้านนี้ใช่เขาก็เลยมาต่อยอดตรงนี้อยากสืบทอดอาชีพตรงนี้นะคะแบบดูดีมากเลยนี้ยังเด็กอยู่เลยนะอายุ29พี่เห็นกุหลาบน่าจะหลากหลายสายพันธุ์มากเลยอ้อเขาเน้นไหมว่าจะต้องเอาแต่พันธุ์แบบนั้นแบบนี้เป็นพันธุ์ที่ขายดีหรือว่าเขาปลูกยังไงเลือกพันธุ์ยังไงต้องบอกว่ากุหลาบเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากน้องไบให้มานะน้องไบบอกว่ากุหลาบเนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทก็จะแบ่งเป็นพุ่มเล็กพุ่มกลางพุ่มใหญ่แล้วก็เป็นแบบเลื้อยแล้วก็กึ่งเลื้อยนะคะสายพันธุ์ที่ไบปลูกเนี่ยก็จะมีประมาณ100สายพันธุ์เลยพี่ชินร้อยสายพันธุ์ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดจะเป็นสายพันธุ์จากอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะคะแต่สายพันธุ์ไหนเป็นยังไงนะดิฉันก็ดูไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปฟังน้องไบร์ทเขาอธิบายค่ะพี่เชนค่ะข้างหน้าผมนี่ก็คือโดเซโตเนี่ยเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษที่เป็นลักษณะทรงพุ่มใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกุหลาบที่เป็นพุ่มใหญ่ที่มีลักษณะฟอร์มตัดดอกนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูครับตรงนี้นะครับก็ชื่อว่าตูเติ้ลนะครับตัวนี้เป็นกุหลาบตัดดอกที่มีลักษณะพุ่มใหญ่นะครับก้านยาวดอกใหญ่นะครับพันนี้จะเหมาะสำหรับการปักแจกันหรือจะเลี้ยงเป็นอิงลิชการ์เดนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกของบ้านลูกค้านะครับจะปลูกต้นเดียวก็สวยครับจะปลูกเป็นลงแปลงเป็นกลุ่มก็สวยเหมือนกันนะครับง่ายครับให้ดอกทั้งปีเหมือนกันลักษณะตัวนี้เป็นกุหลาบทรงพุ่มนะครับเลี้ยงง่ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สวนของผมเนี่ยจะเน้นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีนะครับเป็นสายพันธุ์จูเลียนนะครับเป็นกุหลาบตัดดอกนะครับเป็นกุหลาบตัดดอกที่มีลักษณะดอกใหญ่นะครับก้านยาวนะครับเหมาะสำหรับการที่เราจะใช้ในการนำไปปักแจกันนะครับไว้ตามจุดต่างๆหรือว่าสามารถนะครับเอาไปใช้ในการจัดงานแต่งงานก็ได้นะครับเพราะด้วยตัวลักษณะดอกนะครับมีความเป็นอังกฤษก็คือดอกกุหลาบเนี่ยจะมีความเป็นทรงถ้วยนะครับกลีบซ้อนข้างในเยอะนะครับก็หรือในบ้านเราเนี่ยครับก็สามารถเอาไปจัดสวนก็ได้นะครับเป็นจัดสวนแบบอิงลิชการ์เดนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายออกดอกดีนะครับแล้วก็พันธุ์นี้เนี่ยด้วยตัวลักษณะดอกนะครับมีความทนต่อสภาพอากาศในประเทศไทยมากๆนะครับดูแลเหรอครับอ้อคือพี่เข้าใจว่ากุหลาบเนี่ยจะต้องขึ้นหนาแน่นตามพวกแนวเทือกเขาพื้นที่สูงๆแบบนั้นแต่พอปลูกที่เขาค้อแบบนี้มันดูแลยากไหมดูแลก็ยากเหมือนกันนะพี่ชินเขาบอกว่าจริงๆกุหลาบเนี่ยมันจะให้ดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะได้หมดแล้วก็กุหลาบก็ชอบแสงแดดด้วยซึ่งหลังจากที่เขามีการตัดแต่งต้นแล้วเนี่ย 35-40 วันกุหลาบก็จะให้ดอกขึ้นมานะคะซึ่งการรดน้ำเขาก็จะรดน้ำแค่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะว่าถ้ารดน้ำตอนเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะส่วนการดูแลอื่นๆเนี่ยต้องไปถามน้องไบร์ทดูนะคะกุหลาบที่ขยายพันธุ์นะครับของเราเนี่ยจะขยายที่กระถางก่อนอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการที่เราส่งหรือว่าเราเอาไปขายตามงานต่างๆนะเราจะขยายในกระถางก่อนนะครับสำหรับกุหลาบที่ลงแปลงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับอันนี้เป็นการขยายเพื่อทำกุหลาบตัดดอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการขายโดยเฉพาะดอกอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ขุดเพื่อไปขายแต่กุหลาบที่เราขายเนี่ยจะเป็นกุหลาบที่เราขยายในกระถางสรุปปลูกที่ใช้ในการเลี้ยงกุหลาบนะครับก็จะเป็นเรื่องของ
วัสดุปลูกที่เป็นลักษณะโปร่งเบาระบายน้ำได้ดีนะครับกุหลาบเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ชอบดินที่เป็นดินเหนียวหรือว่าดินแน่นนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราเลือกใช้นะครับจะทำให้กุหลาบนะครับออกดอกดีได้นะครับจะต้องเป็นปุ๋ย NPK ก็คือนะอย่างของทางสวนเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยที่เป็น425บวก TE แล้วก็จะเป็นปุ๋ยเอฟซัมซอนะครับช่วยเรื่องของการแตกกระดงกิ่งนะครับปุ๋ยของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับจะช่วยเรื่องบำรุงของดอกกิ่งรากลำต้นแล้วก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเราใช้ทั้ง5ตัวการให้ปุ๋ยกุหลาบนะครับจะต้องให้ปุ๋ยน้อยแต่บ่อยนะครับน้อยแต่มากนะครับคำว่ามากนี่คือให้แบบสม่ำเสมอนะครับเราจะไม่ให้แบบว่า7วันเราจะให้แบบทีละครั้งแบบหนักๆเลยไม่ได้นะครับเราต้องแบบซอยนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างของผมใช้เนี่ยปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยดอกกับปุ๋ยกิ่งเนี่ยอาทิตย์นึงอย่างน้อย2ครั้งแต่เป็นสูตรผสมน้ำนะครับแล้วพี่สังเกตอย่างหนึ่งต้นอ้อว่ากุหลาบบางต้นเนี่ยมันต้นเดียวกันแต่ว่าทำไมความเข้มของสีดอกมันถึงไม่เท่ากันแบบนี้รวมถึงอยากรู้ว่าเวลามันบานแต่ละทีมันอยู่ได้นานไหมกุหลาบพวกนี้คือกุหลาบนะคะเวลาบานเนี่ยก็จะบานไปทั้งหมด7วันระหว่างที่บานช่วง7วันเนี่ยสามารถลดน้ำได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าชอบน้ำนะคะแล้วก็ในช่วง 1-3 วันแรกสีของกุหลาบเนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบว่าสดสวยเนี่ยอย่างต้นนี้เห็นไหมสีไม่เท่ากันเพราะว่ามันบานไม่เท่ากันถูกไหมคะ 1-3 วันแรกจะสีเข้มส่วน 3-5 วันหลังมันก็จะสีอ่อนลงตามระยะเวลาเนาะค่ะและอย่างการขายเจ้าเนี้ยที่เขาปลูกเนี่ยเขาตัดเป็นดอกเอาไปขายไปทำพวกประดับบ้านตกแต่งหรือว่าเขาขายกันยังไงรูปแบบการขายเพราะเห็นว่าเน้นออนไลน์ใช่ไหมแบบนี้คือการขายของเขาจะมีขายทั้งแบบในกระถางแล้วก็ขายตัดดอกนะคะซึ่งการขายของเขาเนี่ยก็จะมีขายหน้าร้านขายออกบูธนะคะหน้าร้านของเขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็มีอยู่ที่ซอยพัฒนาการ39แยก2อันนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีการขายออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศนะคะวันที่ไปถ่ายทำเนี่ยมีไปรษณีย์มารับถึงที่เลยคือยอดออเดอร์เยอะมากๆนะคะอ๋อที่พี่เห็นนี่คือไปถึงว่าลูกค้าที่ซื้อคือยกต้นเลยแล้วก็เอาไปปลูกในบ้านเขาต่อใช่ไหมไม่ได้ว่าตัดเฉพาะดอกสดๆไปเอาไปทำตกแต่งซื้อเป็นกระถางเนี่ยเอาเชือกมัดอย่างดีนะคะไปปลูกต่อที่บ้านใช่ซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่700ถึง 1,200 บาทขึ้นอยู่กับประเภทกุหลาบแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุของกุหลาบด้วยค่ะตรงนี้ซึ่งโควิดที่ผ่านมานะไบรท์ก็บอกว่าขายดีครับเพราะว่าหลายๆคนช่วงโควิดอยู่บ้านใช่ไหมพี่ชินไม่รู้จะทำอะไรเขาเอาไปปลูกกันที่บ้านเยอะขึ้นเดี๋ยวให้ไบรท์อธิบายหน่อยเขาว่าขายดียังไงบ้างช่วงนี้เสียงตอบรับนะครับก็ได้ผลดีมากๆครับผมยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆครับคือลูกค้าเนี่ยพออยู่บ้านนะครับมีความเครียดเรื่องของการอยู่ที่บ้านนะครับเขาก็จะมองหาต้นไม้สวยๆเอาไปปลูกนะครับก็กุหลาบเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นต้นที่ลูกค้าเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อนะครับก็จะมีอายุตัวนี้ก็จะอายุ1ปีขึ้นไปนะครับผมก็สายพันธุ์ก็จะมีติดเอาไว้ให้กับทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะได้ดูชื่อนะครับแล้วก็เราจะมีแท็กติดอยู่ที่โคนต้นนะครับแล้วก็จะมีแท็กบอกนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อ LINE นะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์อยู่ด้านหลังนะครับจริงๆของเราเนี่ยครับถ้าจัดอยู่แล้วเนี่ยเราขายได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของวันวาเลนไทน์เพราะว่าเราขายเป็นต้นนะครับลูกค้าที่อยากจะเอาไปจัดสวนปลูกเป็นอินิสการ์เด้นก็จะเน้นไปทางพวกนี้ครับค่ะต้องบอกว่ากว่าจะมาขายดิบขายดีกว่าจะมาประสบความสำเร็จแบบนี้พี่ชินก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะนะนะคะเพราะว่าก็ยังแบบเป็นเด็กๆอยู่เลยไบร์ทบอกว่าก็ต้องคอยเรียนรู้ศึกษาข้อมูลใหม่ๆเพราะว่ากุหลาบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโลกมีโลกใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาสายพันธุ์ก็มีใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาศึกษาข้อมูลสิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ท้อใจสู้ต้องใจรักนะคะเดี๋ยวไปฟังว่าทำไมถึงมีแนวคิดที่ทำให้ประสบความสำเร็จค่ะเวลาคิดนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่ามีแรงกดดันในหลายๆเรื่องเนาะตั้งแต่ที่แบบทำกุหลาบมานะครับแต่ผมคิดอย่างเดียวคือว่าผมต้องสู้ต้องไม่ถอยนะฮะคือผมมีความอดทนนะฮะเราต้องทุกอย่างทุกธุรกิจเนาะเราต้องใช้ความอดทนในการทำธุรกิจนะครับซึ่งนี่คือแนวคิดของผมเลยนะฮะคือต้องอดทนแล้วเราก็อยู่กับสิ่งนั้นๆ นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะทำให้เรามีแรงผลักดันและยิ่งพอเราทำได้เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับพี่ชอบที่เขาอายุยังน้อยแล้วไปบุกเบิกพื้นที่เขาค้อไปปลูกกุหลาบได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่าถ้าอยากจะติดตามแบบการปลูกกุหลาบแบบง่ายๆเอาไว้ในบ้านเราไม่ต้องเป็นไร่ใหญ่แบบนี้มีช่องทางไหมอ้อมีช่องทางนะคะน้องไบรท์เขาก็ยังให้ความรู้กับประชาชนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่ยูทูบชื่อว่าช่องสุพีโรสชาแนล
ให้ความรู้การปลูกการดูแลแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะพี่เชนเผื่อไปทดลองปลูกที่บ้านก่อนอ้อต้องลองปลูกดูนะจะได้มีกุหลาบเป็นของตัวเองจะดีเหรอคะ แต่หนูก็อยากจะแบบมีกุหลาบสักดอก2ดอกเอาไว้ดูเล่นนะคะพี่เชนงั้นต้องลองปลูกที่บ้านแล้วถ้ามันโตยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายภาพไปลงเพจเรากันต่อ